ในหัวข้อที่2เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับโมเดลการออกแบบการเรียนรู้ ADDIE ซึ่งในวันนี้อาจารย์เก่งจะมาแนะนำโมเดลการออกแบบการเรียนรู้ ADDIE ให้กับอาจารย์ปัญญาซึ่งเป็นรูปแบบโมเดลการออกแบบการสอนที่เข้าใจง่ายมีขั้นตอนที่ชัดเจนอยู่บนพื้นฐานการออกแบบการเรียนรู้เชิงระบบเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมกำลังมองหาโมเดลการออกแบบการเรียนรู้ที่อยู่บนพื้นฐานการออกแบบการเรียนรู้เชิงระบบเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของผู้เรียนของผมจำนวนมากที่สอบไม่ผ่านอาจารย์พอจะแนะนำได้ไหมครับโมเดลการออกแบบการเรียนรู้มีอยู่จำนวนมากที่รู้จักกันดีได้แก่ ADDIE Model โมเดลของเคมโมเดลของเจอราชแอนด์อีลี่โมเดลของดิกแอนด์แครีเป็นต้นแต่ที่จะแนะนำคือ ADDIE Modelซึ่งโมเดลนี้ถือเป็นกรอบแนวคิดสำคัญของการออกแบบการเรียนรู้เชิงระบบที่เป็นรูปแบบมาตรฐานของการออกแบบการเรียนรู้ที่นิยมใช้อ้างอิงในการสร้างแผนการเรียนรู้หรือ Blueprint of Instruction ค่ะคิดว่าช่วยแก้ปัญหาการสอนของอาจารย์ปัญญาได้แน่ค่ะอาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะโมเดลการออกแบบการเรียนรู้ ADDIE มีทั้งหมด5ขั้นตอนค่ะขั้นตอนที่1 A analyze การวิเคราะห์ขั้นตอนที่2 D design การออกแบบขั้นตอนที่3 D develop การพัฒนาบทเรียนขั้นตอนที่4 I implement การนำไปปฏิบัติการขั้นตอนที่5 E evaluate การประเมินผลเรามาศึกษาขั้นตอนแรกกันก่อนนะคะ A analyze การวิเคราะห์โดยขั้นตอนนี้ผู้ออกแบบจำเป็นต้องตอบคำถามจากการวิเคราะห์3ด้านดังนี้ 1. ด้านการวิเคราะห์ความจำเป็น 2. ด้านการวิเคราะห์เนื้อหาภาระงานและ 3. ด้านการวิเคราะห์ผู้เรียนมาดูด้านที่ 1. การวิเคราะห์ความจำเป็นกันก่อนนะคะผู้ออกแบบต้องวิเคราะห์เพื่อหาคำตอบให้ได้ว่าปัญหาในการเรียนการสอนหรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนั้นๆมีความจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนหรือไม่มีหลายครั้งที่ผู้สอนวิเคราะห์แล้วพบว่าเรื่องที่คิดว่าจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการอื่นๆยกตัวอย่างเช่นการที่ผู้เรียนไม่สามารถสืบค้นเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อวิเคราะห์ความจำเป็นแล้วกลับพบว่าปัญหาเกิดจากการขาดอุปกรณ์การเข้าถึงของผู้เรียนมากกว่าทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นเข้าใจแล้วครับยกตัวอย่างเช่นหลักสูตรกำหนดให้ผู้เรียนบำเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือเมื่อวิเคราะห์ความจำเป็นแล้วสามารถจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนไปทำความสะอาดศาสนสถานแทนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้ไหมครับได้ค่ะเก่งมากค่ะหลักสูตรหรือการอบรมนั้นๆมีความจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนหรือไม่เราดูได้จากอะไรบ้างครับอาจเริ่มต้นที่ปัญหาในการเรียนการสอนหรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตรค่ะนอกจากนี้ยังสามารถหาข้อมูลได้จากการสอบถามการสัมภาษณ์การสังเกตการสำรวจและการประเมินเป็นต้นเพื่อยืนยันว่าความรู้ทักษะหรือเจตคตินั้นๆจำเป็นที่จะต้องจัดการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ค่ะด้านที่2การวิเคราะห์เนื้อหาภาระงานผู้ออกแบบต้องวิเคราะห์เพื่อหาคำตอบให้ได้ว่าผู้เรียนจำเป็นต้องมี KSA หรือ K knowledge ความรู้ S skills ทักษะและ A attitude เจตคติหากผู้เรียนเรียนรู้เฉพาะสิ่งที่เป็นความรู้เท่านั้นก็จะถือว่าเป็นการวิเคราะห์เนื้อหาหรือ content analysisแต่ถ้าครอบคลุมทักษะที่เป็นการปฏิบัติก็จะถือว่าเป็นการวิเคราะห์ภาระงานหรือ task analysis หรืออาจจะมีทั้งสองอย่างอยู่รวมกันก็ได้ค่ะเช่นการศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6เรื่องสถิติและความน่าจะเป็นผู้สอนต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนรู้ให้ได้ knowledge skill หรือ attitudeเมื่อทราบแล้วต้องวิเคราะห์ต่อว่าหัวข้อที่จะสอนครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของเรื่องสถิติและความน่าจะเป็นหรือยังด้านที่3การวิเคราะห์ผู้เรียนผู้ออกแบบต้องวิเคราะห์เพื่อหาคำตอบว่าผู้เรียนคือใครเพศอายุระดับการศึกษาเชื้อชาติอิทธิพลทางวัฒนธรรม
พื้นฐานความรู้ของผู้เรียนเป็นอย่างไรเช่นความรู้พื้นฐานก่อนเรียนความสามารถด้านภาษาและด้านไอทีเป็นต้นรวมถึงข้อจำกัดการเรียนรู้รูปแบบการเรียนรู้ที่ผู้เรียนถนัดความสนใจและแรงจูงใจเป็นต้นขั้นตอนนี้ถือว่ามีความสำคัญมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นฐานความรู้ของผู้เรียนมีเพียงพอหรือไม่สำหรับการเรียนรู้ในบทเรียนใหม่ผมไม่เคยวิเคราะห์ผู้เรียนเลยครับพอเข้ามาถึงห้องเรียนก็สอนเลยใช่แล้วครับปัญหาของผมคือผู้เรียนส่วนใหญ่เขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบไม่ได้น่าจะเป็นเพราะผู้เรียนขาดความรู้พื้นฐานเรื่องแผนภูมิแท่งและการอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบทำให้การเรียนรู้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้เข้าใจแล้วครับนอกจากนี้ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ผู้เรียนยังมีความสำคัญสำหรับขั้นตอนต่อไปคือดีไซน์มากเพราะคุณลักษณะของผู้เรียนจะช่วยกำหนดวิธีการเรียนการสอนการเลือกใช้สื่อและวิธีการส่งผ่านเนื้อหาบทเรียนได้อย่างเหมาะสมค่ะ